กดไปข้างล่างตรงคําว่าข้อความค่ะที่เป็นรูปตัว A แล้วพิมพ์ข้อความประโยคแรกกันเลยค่ะนอกจากดูแลสุขภาพแล้วนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปแบบค่ะกดตรงตัว A นะเราก็เลือกรูปแบบได้เลยพิมพ์ประโยคที่2ต่อค่ะแล้วก็เลือกรูปแบบได้เหมือนกันนะคะจะแบบคลาสสิกแล้วก็แบบบางนะมีพื้นหลังแบบบางแล้วก็พื้นหลังแบบหนา นะทำเหมือนกันเลยนะคะพิมพ์ไปก่อนนะอันนี้ก็คือประโยคที่2แล้วนะนะถ้าต้องการ3าสีก็พิมพ์ไปเลยทีเดียวนะคะเลือกสีสันให้ตัวหนังสือได้เลยนะคะก็เลือกไปตรงแถบสีนะเลือกสีไหนชอบสีไหนก็กดจิ้มเลยคะ่ะพิมพ์สิบแล้วก็เอานิ้วนะกดลากตัวข้อความตัวหนังสือไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะสังเกตนะมันจะมีรูปถังขยะอยู่ระวังนะคะถ้าไปโดนถังขยะก็กลายเป็นลบนะ เสร็จแล้วก็แตะที่ตัวหนังสือนะคะจะมีข้อความขึ้นคําว่าแก้ไขค่ะนะถ้าไม่พอใจตรงไหนเราก็กดพิมพ์แก้ไขได้เลยนะต่อมาดูคําว่ากําหนดเวลานะพอกดคําว่ากําหนดเวลาปุ๊บมันจะมีแถบสีแดงขึ้นมาข้างล่างละเราก็เลื่อนไปนะจะให้ข้อความนี้มันขึ้นตรงไหนนะคะก็เลื่อนไปตรงเวลานั้นเลยถอยหน้าถอยหลังแบบนี้นะ เสร็จแล้วก็ไปทําแบบนี้กับประโยคที่2นะคะแตะขึ้นมาที่ข้อความเลือกคําว่ากําหนดเวลาแล้วก็มีแถบสีแดงขึ้นก็เลื่อนไปค่ะที่ข้อความที่2เราจะให้มันโผล่ขึ้นมาตอนเวลาไหนนะอ่าอย่างนี้อาจารย์นิคก็ให้ขึ้นประโยคแรกเสร็จก่อนนะแบบไม่ซ้อนกันนะ่าจะซ้อนกันก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเสร็จแล้วเราก็ตรวจดูผลงานทางคลิปอีกทีนะอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมประโยค1ประโยค2ถ้าไม่พอใจก็ก,กดแตะ แก้ไขได้เหมือนเดิมนะคะหรือปรับตำแหน่งได้หมดเลยเรียบร้อยค่ะทุกอย่างพิมพ์จบครบใน t ิกต o k ทีเดียวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสได้เลยจ้า